เป็นคลิประทึกเป็นเรื่องราวของสาวคนหนึ่งที่เธอมีจิตเมตตาชอบให้อาหารเต่าสาวคนนี้ชื่อว่าน้องไข่มกุกนะฮะปรากฏว่าระหว่างที่น้องเนี่ยกำลังให้อาหารเต่าอย่างเพลิดเพลินเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมฮะไปดูคลิป อะไรอุ้ยเอยกินปลาอ่ะเดี๋ยวถอดโดนเดี๋ยวเถอนี่คุณผู้ชมฮะตัวเฮี้ยจริงๆนะฮะเฮี้ยจริงๆเฮี้ยจริงๆคือนี่เธอให้อาหารเต่าอยู่คุณผู้ชมครับครับก็ให้ขนมนะขนมปังมีทั้งปลามีทั้งเต่านะครับ ปรากฏว่าตัวเงินตัวทองหรือตัวเฮี้ยว่ายน้ํามาอย่างรวดเร็วเป้าหมายคือจู่โจมโปลาคือไม่รู้ทีแรกนึกว่าจะมากินขนมปังแต่ตัวเฮี้ยไม่น่าจะกินคงจะมากินปลาโอ้โหปลานี่กระโดดดึงเลยนะเมื่อสักครู่มีทั้งปลาทั้งเต่านะใช่รู้สึกตัวที่โดนพุ่งนี่เต่านะเออไม่รู้ปากเฮี้ยนี่แบบเจอไปหรือยังอะ่ะนี่ดีว่ามันไม่กระโจนเข้าง,งับมือเธอนี่นะครับเธอก็ตกใจครับโอ้เต่าอ้าปากค้างเลยอะ่ะพี่จงครับ โดนจูโจเหมือนกันเออคือตอนนั้นเนี่ยวงแตกฮะออมาแบบนี้เนี่ยวงแตกทั้งเต่าทั้งปลานี่กระโจนหนีเลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ริมสระน้ําภายในมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้หญิงในคลิปเนี่ยชื่อว่าน้องไข่มุกนะครับส่วนคนที่ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยก็คือคุณแม่คุณแม่กําลังถ่ายคลิปให้กับน้องไข่มุกอยู่ <c oughs> โอ้โหดูสิฮะตกใจ <c oughs> เออ นี่นะครับโยกยังตกใจเลยมันพุ่งมาจู่โจมมาโอ้โหยังกับจระเข้เลยนั่นน่ะนี่ตอนโยกเห็นเพที่แรกอ่ะโยกก็เห็นหัวมันมานะโยกยังคิดว่ามันจะมาเงียบๆมาขอินโอ้โหจังหวัดนี่ฮะไปเนี่ยวปกติปกติน้องเป็นคนที่รักสัตว์ชอบให้อาหารสัตว์นะฮะอันนี้ก็เป็นรูปเขาควายเอาให้โดนแพะอะแกะหรือแพ้นี่นี่น้องไก่มุกใช่ไหม น้องไขมุกไม่ใช่น้องอุมาพรนะคลลๆยๆทรงผมคล้ายๆนะนี่เล่นกับนกนี่นะครับโอความรักษาของน้องเนี่ยไม่รู้ถูกทาลายด้วยพี่เฮียตัวเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยอวาไปนานเลยอือโอ้โหอ่ะจะดูอย่างทีใช่ไหมจะดูอย่างทีใช่ดูนกดูนกดูนกมีนกพิราบด้วยนกนู้ก่อนนกนี่รู้ก่อนบินไปก่อนเลยโอ้โหคิดยรงมาก เนี่ยจังหวะนี้ชูคอขึ้นมาอีกแต่ที่จริงอ่ะคนถ่ายคลิปเขาเห็นก่อนแล้วนะว่ากำลังพุ่งมาแต่น้องเขาแอบผนังกำแพงอยู่นะไม่เห็นมันมาใช่โอ้โหก็ไม่เคยเจอแบบนี้สะดุ้ง